อาตมาเป็นนี่สองสามสี่พรรษาก็อยู่วัดนี่ถึกไปเนเป็นพระมาบวชที่นี่สองพรรษาเลยไปไปเที่ยวฮอกกูมาดบมาแล้ววัดพังเมื่อยังมันไปทางไหนเนี่ยบ้านนี้กลับมาอยู่บ้านเกิดเมืองนอนเจ้าของส่วนที่พ่อปรับปรุงปฏิสังขรบัตุต่างๆในกับที่ปฏิสังขรส่วนที่สอบคนผู้ที่พ่อสอบในกับที่สอบถ้าอยากสอบก็มาสอบถ้าอยากมาสั่งบารมีน้ำกะพากันดุ้มหูดุ้มตาขึ้นมาพากันสั่งด้วยทรัพย์ก็ดีด้วยกายก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยกำลังศรัทธาตั้งใจที่มาฟังอยู่ชั่วคราวขันตั้งความกันอยู่น้ำเดิมขันเบิกตั้งความวันนี้อีกวันนี้ตอนนี้วันคือที่บ่มาละวันเก้าไปสั่งวันต้องกระท่องกันอยู่ชุดกลางของบ้านเฮาทั้งหลายก็มีเทวดาอื่นมาสั่งมาทำกันอยู่หันอยู่ในป่ามันเจริญเนี่ยหันเจริญวันป่าวันบ้านมันพังคือเห็นบ้านเกิดเมืองนอนต้องเจ้าของมันเคยอยู่เคยอาศัยมาอยากจะมาพูดถึงญาติโยมทั้งหลายก็มันบ่ได้เกิดประโยชน์หลายอยู่นี่มีวัดอยู่ใกล้บ้านก็จริงหรอกแต่ว่าคนบ่รู้จักวัดเขามาวัดเห็นพระกับศาลานี่ศาสนานั่นบ่เห็นบ่มีเมื่อดินมากินกันอยู่เพราะไปน่ะพูดถึงพ่อแม่พี่น้องในชาวบ้านกอนี่สิหาผู้ที่ตั้งใจมีศีลหาศีลแปดปรากฏว่าบ่เคยมีมันก็น่าสิมีบ่ได้คือว่ามันบ่ฮู้จักหยังพระที่มาอยู่นี่มาเทศก็บ่ได้เทศหลักธรรมะให้ฟังจะเทศไปขีดไว้แดนไหนบ่ฮู้จักบ่เทศง้อมาหาเจ้าของเจ้าไปเจอบ่อื่นบ่เศร้าเจ้าถ้าออกไม่ออกเท่าโดดบ่พักกันฮู้จักหยังคิดไปคิดมาแต่สงสารคนมีตาอยู่เมื่อนถึงบริเวณทูงนี่คนมีหูอยู่มันฟังบริเวณยินนี่มันกันคิดที่ตนสงสารที่กันรักพุทธศาสนาเฮานั่นมันบ่ไกลความจริงที่เราทำกันมาไกลหลายถามมันไกลความจริงเฮาต้องมีความฉลาดคนไกลธรรมะต้องมีความฉลาดรักพุทธศาสนาให้มีความฉลาดตั้งเทศตั้งธรรมรักษาศีลเนี่ยต้องมีความฉลาดรู้จักผิดรู้จักถูกรู้จักคนทางหรือบ่แม่นทางต้องพากันรู้จักอันนี้บ่พากันรู้จักอีหยังแล้วมื้อนี้ลำบากอยู่เขาตั๋วไปใส่ก็เชื่อแต่เขาเขาโกหกอีหยังก็เชื่อบ่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าบ่เป็นจังซั่นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเฮานี่บ่เชื่อสิ่งที่บ่ควรเชื่อคนโกหกบ่ได้เรื่องพุทธแม้แต่เรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องทำบุญสุนทานทั้งหลายเหล่านี้แหละใครจะมาโกหกบ่ได้มันแจ้งมันชัดอันนี้เฮานี่โอ้ยยากแล้วทำบาปอยู่จนว่าสิตายเข้ามาบุญก็เชื่อเขาอยู่เพราะว่าเขามาตัวเอามือนี่มือนี่แล้วว่าเขาตัวมืออื่นมันตัวอีกก็ยังได้อยู่มันมืดมันหนาผู้ที่ถึงพระรัตนตรัยผู้ถึงพระพุทธเป็นที่พึ่งถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งจังที่กะหาบ่มีหมู่เฮาจดผ้ากันหยาดหลายเช่นยกตัวอย่างเช่นถือเทวราฟีฝ่าถือต้นไม้ผู้เขาถือมงคลตื่นข่าวถือดุจตีย่ำแหน่นหลายคำไปสหรัฐซึ่งเขาบ่มีหลักพุทธศาสนานี่ผีบ่มีท่านเฮานั่นว่าแต่ไปผู้ไปเขาว่าสันโดนห้วยมีผีผู้นำมารถกระปอมบ่ยังดอกเอามาให้พี่พูดกินความเป็นจริงนั่นบ้านสหรัฐป่าทึบตัวเมืองเฮาบ่เคยมีไข่มาได้เดียสิไปซ่อนอยู่ในภูมิไหนก็บ่เคยมีลดไข่มาได้เดียผีบ่มีตัวผีก็คือตัวไข่มาได้เดียนั่นน่ะมันเป็นไข่เป็นหนาวบ้านเขาบ่มีไข่มาได้เดียบ้านเฮามีไข่มาได้เดียไปอยู่ดงอยู่ป่าบนใดบนหนึ่งก็ย่านได้ลูกหลานมันย่านได้จนพ่อแม่จนตัวจนหลอกเห็นต้นไม้ใหญ่ๆพวกนั้นผีนั่นเป็นตะย่านต้นไม้ใหญ่ก็ย่านพวกใหญ่ๆนี่เป็นตะย่านนี่ก็ย่านผู้หายไปหน้านี่โศกวิญญาณเป็นตะย่านนั่นโศกนั่นผีนี่ก็ย่านนี่คือคนบ่มีปัญญาคนบ่มีปัญญาบ่ฉลาดถึงขนาดนั้น
ร้อยเป็นเหตุให้พวกเขาทั้งหลายตัวลูกตัวหลานให้ทื่อพูดผีปีศาจสารพัดอย่างเป็นมานี่เป็นความหลงง่ายที่สุดบ่ไก่ต่อพระพุทธบ่ไก่ต่อพระธรรมบ่ไก่ต่อพระสงฆ์บ่ได้ไก่ต่อรักพุทธศาสนาไกลกันเหลือเกินไกลกันมากที่สุดถ้าไกลเรื่องพุทธศาสนามันสิเฮ็ดจังได๋จิตใจเฮามันจึงสิรู้จักพุทธศาสนาบ่รู้จักพุทธศาสนาก็บ่รู้จักความจริงการให้ทานมีผลจำใดก็บ่รู้จักการรักษาศีลให้ผลจำใดบ่รู้จักการภาวนาให้ผลอย่างไรบ่รู้จักเรื่องภาวนาเมื่อมีออกวันต่อเฮารู้จักภาวนาเนี่ยฉันอยู่ใกล้ๆเสียงเฮือนมึงเด้อตัวเอามึงนี่บ่พอได้ภาวนาได้น่ะว่าอะไรดอกสันเจ้าภาวนายังบ่จักนี่มันไกลซื้อว่าเฮานี่ไกลหลายซุมื้อนไกลหลายมีฉะนั้นตั้งใจมาปรับปรุงพ่อแม่พี่น้องลูกหลานชาวที่ทั้งหลายสิมาร่วมสิในวัดนี้นั้นโดยมากสิมีคนสาฟังสานุทิศสิมานี่บ่ว่าแต่เมืองไทยเฮาทุกๆประเทศสิได้มานี่นี่ฉะนั้นพากันตั้งอกตั้งใจพากันรับธรรมะของพระพุทธเจ้าบ่ร้อนดอกเฮาน้อยนึงก็ดีแล้วมาเดี๋ยวนี้ผู้เฒ่าผู้แก่ซ้ําเก่าบ่ยังไปทางใดบ่ไปว่านี่ให้พากันเดียดธรรมสร้างคุณงามตนนี้สิเป็นประโยชน์แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั่นรีบพากันทําแต่เมื่อยังน้อยยังหนุ่มอย่าสิเข้าใจว่าเฒ่าซะก่อนแก่ซะก่อนจังสิเข้าวัดเข้าว่าฟังเทศน์ฟังธรรมเดี๋ยวคนแก่มีประโยชน์สําไรลูกเป็นก็โอ้ยนั่งนุ่งก็โอ้ยเห็นตัวเห็นบ่พอเพียงแต่ก่อนแบกท่อนไปอยู่พุ่นอย่างนี้ไม่เฒ่าค้ำเป็นวัดพุ่นนี่นั่นเฒ่ายังสิเฮ็ดหยังได้มันบ่เฮ็ดบ่ได้หรอกกันเฒ่ามื้อนี้ต้องพยายามสร้างคนงามคนดีแต่น้อยๆให้มันนุ่มค่าการกระทำมันให้มันเฒ่าค่าการกระทำมันมีประโยชน์กว่าบางคนจนเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอยู่ในสกลนรกนี่มันจะของเจ้าของเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างนี่บ่ได้พิจารณาให้มันแน่นอนไอ้ความจริงๆมันเป็นเรื่องสมมติของเฮาชั่วคราวเท่านั้นแหละแผ่นดินในนี้บ่มีไผเป็นเจ้าของเจ้าคนในประเทศไม่ไปกันเจ้าของเป็นแต่เรื่องสมมุติทั้งข้าวแล้วก็หนีไปหนีไปหนีไปจักไปทางไหนบางคนมีความยึดมั่นถือมั่นจนเป็นข่อยเป็นข่วมจนไปขาไปตายกันพ่อแม่กับลูกกับพิษกันแตกสาหนาโม่กันเพราะญาติของที่บ่แม่นของเจ้าของนี่นี่ก็ร่วมจะค้นขาดจากศีลธรรมทั้งนั้นบ่ฮู้จักคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์บ่ฮู้จักลูกจักหลานบ่ฮู้จักพี่จักน้องบ่ฮู้จักแดงบ่ฮู้จักปันจังซั่นล้วนแต่อยู่ในนอกพุทธศาสนาเท่านั้นน่ะบ่มีทางที่จะเจริญโลกนี่จะเจริญบ่ได้ศาสนาก็จะเจริญบ่ได้ตัวเรานี่ก็จะเจริญบ่ทันพวกเขาอยู่ในโลกอยู่นี่บ้านเท่านี้ล่ะท้องเจ้าเขาจะโลกเฮาอยู่นี่คือที่คือแผ่นกระโหลกหมอนเว้นแบนจังซี่ถ้ามีนักวิทยาศาสตร์ถ้าพูดตามความจริงว่าโลกนี่มันเป็นก้อนกลมๆคือบักโม่นี่ว่าซั่นคู่กระเดียนอยู่คู่กับบ่เสือเดียนไปตามหลักสูตรซื่อๆเพราะว่ามันบ่เห็นเช่นเขาว่าตะเวียนถ้ามันเกิดเท่านี้ตกเท่านี้ถ้าพูดตามความจริงใจเย็นมันบ่ได้ตกมันบ่ได้ขึ้นบ่ได้ตกโลกมันหมุนจังซี่อันนี้ก็บ่เชื่อนี่คู่เรียนอยู่คู่ก็บ่เชื่อมีแต่หลักสูตรมันบ่เห็นเองนี่คือความรู้จักของคนเฮาถ้าผู้รู้จักมาเล่าให้ฟังก็บ่เชื่อง่ายๆบ่เชื่อง่ายมันเชื่อบ่ได้ทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปบาปไม่ออกพอข้าก็เคยทำบ่เห็นได้บุญก็เคยทำมาแต่บ่เห็นได้นี่จังซี่ล่ะคนบ่ฮู้ได้บาปบ่ฮู้ได้บุญนั่นคือเรียกว่ามันบ่ฮู้จักบาปจักบุญนั่นมันจังบ่ฮู้จักได้นําเขาคือกันคนตาบอดคนตาบอดแสงก็บ่มีดอกสีก็บ่มีสีแดงสีเขียวบ่มีบ่มีกับคนตาบอดนะแต่คนตาดีเขาเห็นอยู่
เขาตะโกนว่าสีแดงสีเขียวสีแดงสีเขียวอยู่ตลอดโลกตาบอดซึ่งไม่เห็นตรงนี้มันเป็นแสงนั่นมันมีตาเขาไม่เห็นทุ่งต่างหากคนหูหนวกปฏิเสธว่าเสียงมันมีคนหูดีหูหูเขาสิแตกกับเสียงแต่คนหูหนวกเฉยว่ามันมีเสียงมันเป็นเรื่องจังสิคนหมู่จักบาปคนหมู่จักบุญก็คือกันต้องคนตาบอดคนหูหนวกคนหูหนวกปฏิเสธว่าเสียงบ่มีคนตาบอดว่าสีบ่มีแม่นอยู่แม่นเฉพาะคนตาบอดเฉพาะคนหูหนวกกันแต่คนหูดีตาดีมันมีสีมีแสงอยู่ตามสภาพเดิมของมันคำที่ว่าบาปหรือบุญนั้นจิตไปหาเอามันมูจักหรอกของคนมูจักมันมันเป็นภาษาคำพูดซื่อบางคนกันไปวัดมาไปยังแปลบุญมาหอดบ้านหลานมาพออยู่บ้านด้วยบุญหน่อยพอออกอยู่บ้านแปลบุญยื้อใช้บุญให้เขาเนี่ยเขาบ่หูจักบอกเขาเขาเกลียดยิ่งติเกลียดหันไปทำบาปว่าเขาเป็นบาปยื้อใช้บาปอาม่าใส่เบ่งไม่ค่อยบ่เห็นเลยสินี่มีแต่คนตาบอดทุกหนวกบ่หูจักมันคือคนมันเป็นเรื่องจังสี่คนจึงบ่เชื่อมันในหลักต่างๆนั่นน่ะในทางศาสนาคริสต์เขาเรียกว่าพระเจ้าสั่งบาปขึ้นมาสั่งบุญขึ้นมาสั่งสารพัดอย่างมีแต่พระเจ้าสั่งในทางพุทธศาสนาของเราเรียกว่ากรรมเป็นผู้สั่งท่านดีการกระทำนั้นให้ดีเกิดขึ้นมาคันท่านชั่วนั่นการกระทำนั่นให้ความชั่วเกิดขึ้นมาการกระทำนั่นคือพระเจ้าท่านยังว่าท่านดีมันได้ดีท่านชั่วมันได้ชั่วมันจะเป็นจริงตามนั้นหรือเช่นว่าตกนรกจังซี่พวกบ้านมู่เฮานั่นอู้ย่านแต่นรกแต่ตกนรกอยู่แต่บ่รู้จักนรกทั้งย่านนรกอยู่จังซั่นบ่ทราบจักเทื่อมันเรื่องสมมติพูดยังไงสมมติคือวันก่อเฮานี่พวกไม่ออกเนี่ยคันซื้อแมงบงนี่ย่านเนาะแท้ๆตัวนี้น้อยตัวนี้ก็ย่านคันเอาแมงบงมาสมมติว่านอนตัวคาอยู่ก็เศร้าอยู่20,000เศร้าแมงบงใหญ่บ่ฮู้จักบ่หันถ้าสมมติว่านอนเพราะนั้นเลยเศร้าย่านได้เข้าใจว่านอนแมงบงก็เลยหายไปอีกสุดที่หนึ่งตัวเท่านี้เขาว่าแมงบ่งมันสัญญาณมีสิ่งมีของฉีดนัดทั้งละมอนเนี่ยโบยานทั้งละมอนก็แมงบ่งมันต่างกันบ่คือบุคลากรมึงนู้นนี่เท่านี้เองล่ะทั้งละแมงบ่งละห้อยท่ายกับตายกับหิมกับตาแล้วมันนี่ทั้งละมอนเนี่ยเศร้าอยู่อย่างสิเลี้ยงบุจักผู้เทวดาหลวงเศร้าอยู่บนขึ้นบนวันเคาะไล่หนูอยู่บัดคืนยันมันกินมันบ่งเพิ่นน่ะนี่เป็นยังจะเป็นซั่นคนที่จริงมอนมันน่ะย่านตัวมันบ่งซั่นมันตัวใหญ่อีนี่น่ะสมมุติว่าสมมุติว่ามอนมันบ่งก็ได้หายไปด้วยบ่ย่านนี่เรื่องแก้จิตเท่านี้ล่ะบ่ฮู้จักเรื่องของมันตามความเป็นจริงน่ะมันแม่งบ่งคือกันเบิดมันมอนคือกันเบิดนั่นแหละมื้อสมมุติจิตสมมุติเท่านี้แล้วเฮาจิตบ่เศร้าจักเทื่อถามมันผิดสมมุติจังสิก็บ่ได้ฟังเทศตามปรารถนาของเจ้าของกระเทือนกินมาการฟังธรรมสั่งพระธรรมคันพระได้เดือดได้ถวายธรรมะไว้ไหวยังเขียนสังห้ามธาตุหนังสือวิสุทธิยาอาตมาเป็นเล่นหน่อยอ่านอยู่จนตาปอกจนเบื่อจนนายมันอยู่นี่หนังสือสังห้องธาตุแต่พักกันจ้างคนมาเขียนเอาผ้าไหมดีๆมาห่อไปไว้ห่อไว้ในตู้หันละจักจึงจะสมผ่านไหนบ่ได้อ่านมึงจักเถื่อว่าตั้งแต่ของดีของดีแม่นท่องคําห่อเท่านี้ก็สร้างขันเอามาห่อไว้บ่ใช่สิเกิดประโยชน์อย่างนี้บ่นี่เฮาบ่ได้คิดนี่จะต้องเขียนหนังสือห่อไว้ว่าสิไปนอนถ่ายบุญอยู่บ้านกินเหล้าสบายอยู่คุณ
นี่คุณมันไปกันตัวฟ้ากับดินน่ะไอ้ความคิดจริงๆมันบ่ใกล้แต่ละมันบ่ใกล้มันสามารถสิฮู้จักบาปฮู้จักบุญฮู้จักคุณฮู้จักโทษไอ้สิ่งที่สิ่งภายนอกมรดกการต่างๆซึ่งถือว่าเป็นของเฮาโดยตรงแต่ก็ยึดมันถือมันว่าตัวเราตัวเขาจริงๆพ่อเดียวกันแม่เดียวกันพี่น้องเดียวกันแตกสานะโมญาติดินญาติทรัพย์สมบัติกันญาติของมันเป็นของเจ้าของน่ะตั้งแต่อายกันน้องฆ่ากันพ่อกับแม่เลิกจากกันขาดพี่ขาดน้องกันเพราะก้อนดินอันนึงเพราะต้นไม้ต้นเดียวทั้งๆสิบ่แม่นของผู้ใดสัมมันเกิดอยู่ในโลกอันนี้ถึงไปแย่งกันผู้ด้วยความหลงอันนี้บัดพ้นที่สุดตั้งแต่ตายนี้จากไปไผไปมันต้นไม้นี่ดินนี่ว่าแม่นของผู้ใดเป็นนี่จังซี่นี่เล่าทับบริพิจนาเรื่องธรรมะอันนี้ให้แน่นอนไอ้กิเลสทั้งหลายคือความอยากมันจึงมัดอกมัดใจเขาจนว่าเห็นแก่เหนื่อยแก่ตัวจนบริแบงบริปันทานะบารมีการให้ทานพระพุทธองค์ท่านสอนว่าการให้ทานเนี่ยมันเป็นบารมีอย่างเบื้องแรกของมันคือบ่ให้ยึดมันถือมันคือให้แบงให้ปันให้หูจักการจักเวลาเนี่ยคือว่าเห็นแก่ตัวนั่นเองล่ะให้แบ่งให้ปันเช่นว่าฉันนี่เป็นคนรวยคนอื่นเป็นคนจนมันจนสภาพมันเป็นจนคันมาแบ่งให้มันบริจิมบริจิมมันก็ไม่หนักไม่มีส่วนแถมที่หนักอย่างไรล่องๆมือตีนี่เรื่องการแย่งเกิดขาเกิดตายกันเรื่องจริงทั้งหลายเดี๋ยวนี้นะในการกระทำการงานทั้งหลายเป็นต้นกับก็ได้สมดุลทุกอย่างบ้านเมืองเขาก็เดือดร้อนครอบครัวก็เดือดร้อนไผก็เดือดร้อนโดยจริงทั้งหลายเหล่านี้นะพอเป็นความการจริงมืดยิ่งมืดหนาสาหดแสดงว่าพวกเข้าทั้งหลายขาดจากชรณาที่พึ่งบ่หูจักพระพุทธเจ้าบ่หูจักพระธรรมบ่หูจักพระสงฆ์วายก็วายซื่อกราบก็กราบซื่อบ่หูจักเรื่องนับถือคือการตำหนังสือตัวธรรมะเอาเขียนห่อไว้ในตู้จักเทลปีกระซังบัดสิได้แม่หนูบัดแม่นเจ้าของมันแม่หนูมากัดสินไม้งามๆผ่าไม้งามๆหนูกัดบัดอย่าคู่รักษาไว้บ่ได้กินที่ซื้อธรรมะอยู่ในใบล้านความหูอยู่ในใบล้านบ่เกิดประโยชน์มีดฝนคมคมห่อประไว้บ่มาใส่ก็บ่เกิดประโยชน์อาหารดีๆเก็บประไว้บ่ได้กินก็บ่เกิดประโยชน์ของมีราคาคือทองคือเงินอันเป็นค่านิยมของพวกเฮาทั้งหลายนั่นห่อไว้ซื่อๆว่ามันดีหั่นบ่เอามาใส่อันนั้นก็บ่เกิดประโยชน์บ่ได้ผลอีหยังซ้ําก้อนที่ดินก้อนนึงก็บ่ได้คือกระของบ่มีคนเฮาคือกันบ่มีหลักธรรมะบ่มีทานบ่มีศีลบ่มีภาวนาบ่มีปัญญาแก้ตัวเจ้าของนั่นบางคนมันก็หายก็สัตว์เดรัจฉานคนเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่ทำลายประเทศชาติได้ทำลายบ้านเมืองได้สัตว์เดรัจฉานมันเป็นเดรัจฉานคือสัตว์นี่มันบ่ทำลายประเทศชาติได้คันมนุษย์ทั้งหลายเป็นสัตว์เดรัจฉานเข้าใจผิดก็ทำลายอย่างใดหมดทุกอย่างนี่ถ้าเข้าใจธรรมะมันก็เข้าใจดีกว่าสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นคุณค่ามนุษย์เราทั้งหลายมีมากถ้าเฮาจักใส่มันถ้าเฮาบ่จักใส่มันนอนถอยอยู่ซื้อบ่ได้เกิดหยังอย่าบ่ฮู้จักคือกันกับสุนัขมันกินข้าวมันกินข้าวข้าวก่อนสิได้กินนั่นมาให้กินเองบ่เป็นมันสีข้าวบ่เป็นมันซ้อมข้าวบ่เป็นมีนักข่าวเปลือกมากองกันไว้มันจะขึ้นไปนอนอยู่หันท้องห้องจอกจอกอยู่มันก็หิวมันบ่ฮู้จักเข้ากินบ่เป็นมากินข้าวเปลือกบ่ได้ได้ยินเสียงเขาแย่งอาหารกันกินทั้งหมดมันก็โจรจักกลุ่มเขาแน่นเป็นหยาดกินน้ำเขากินก่างน้ำเขาตามมากันมานอนอยู่บนกลุ่มเขาหันน่ะบ่ฮู้จักจำกินบ่ฮู้จักซ้อมกินนอนอยู่กองเขาบ่ฮู้จักกินเขานี่เพื่อนมนุษย์เราทั้งหลายโง่จะสั่งซื้อกันของที่เป็นประโยชน์อยู่ในมือของเราในใจของเรานี่มีอยู่ที่จับมาสั่งประโยชน์ว่าเป็นมันก็คือการต้มหมานมันนอนอยู่กลุ่มเขาท
ท้องห้องอยู่จอกอยู่มันก็บ่จักกินมันตามเขาบ่เป็นมันหนึ่งเขาบ่เป็นแต่บ่มีความหมายอีหยังแม่นกองเขาสิใหญ่เท่าผู้เท่าเขานี่ก็บ่มีอีหยังบ่มีความหมายอีหยังมนุษย์เรานี่คือกันแม่นสิมีของหลายๆกองอยู่ในโลกนี่บ่มีปัญญาใส่ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นให้เป็นตนก็คือกันกับสุนัขเสียมานอนกองเขานี่บ่จักกินเกิดมากก็เสียเกิดมากแล้วก็ตายไปคือตายไปแล้วจักไปใส่เดี๋ยวบอกคือเห็นแท้เฮาอืมนี่ยังมันบังไว้มันตั้งไว้ตัวที่เขาใจว่าของกูนั่นน่ะของกูแน่นอนน่ะความแน่นอนอันนี้มันบ่มีหยังของอยู่ในโลกนี่วัตถุของโลกใครมีปัญญาใส่เป็นจึงเกิดประโยชน์ใครบ่มีปัญญาใส่บ่เป็นคือกันกับสุนัขมันนอนอยู่กุ้มเขาเฮาน่ะมันกลุ่มเขาใหญ่ปานใดว่าซั่นสุนัขก็บ่ได้กินเป็นอาหารของสุนัขอยู่สุนัขก็บ่ได้กินมันตามเขาบ่เป็นมันซ่อมเขาบ่เป็นมันหนึ่งเขาบ่เป็นหมากินข้าวเปลือกบ่ได้มันได้บ่เกิดประโยชน์คนเฮานี่คือกันตาเฮามีหูเฮามีแขนเฮามีขาเฮามีปัจจุบันนี้ควรที่จะสร้างแล้วในเมื่อปัจจุบันนี้สิสร้างดีอันใดนี่ก็สร้างฮะสำนักจิตของเจ้าให้มันพองใสอย่าให้มันเศร้าหมองหน่อยนึงก็หนีหน่อยนึงก็หนีหรือสิอยากเห็นง่ายๆบางคนเฮาบ้านปอบึดบ้านบึดเมืองนี่น่ะไม่อยู่บ้านปอนี่คือกันกับคนเดินทางไปเมืองอื่นไปหอดเมืองอื่นกับไปเซาโรงแรมเขานอนอยู่หั่นสิอยู่จักคืนจังว่ามื้อนึงเขาสิเอาเท่าไหร่ก็ตกลงราคากันไว้อยู่โรงแรมก็หาแล้วได้กินอยู่หันได้นอนอยู่หันอยู่ไปอยู่มาโดยงวนอยู่หันโดยว่าโรงแรมเป็นบ้านโตโดยเป็นกรงของเขาบ้านนี้ถ้ามาบอกนี้บ่นี้นั่นบ้านข่อยว่าซั่นสิไปเอาโรงแรมก็มันก็ทะเลาะกันกับเจ้าของโรงแรมก็เป็นคว่ํากันทั้งนี้อยู่ในโลกนี้คือกันคันให้อยู่ซั่วข้าวนี่เพื่อนข่อยตัวนี้หน้าข่อยของข่อยตัวนี้นั่นไปสอเอาของโลกไปเล่นน้อยนึงบัดห้าโลกสีนี้จากเฮาเฮาสีนี้จากโลกไห้เท่านั้นแหละบัดกับของข่อยของจ่าตังใหญ่แท้ลุ่งแล่มลุ่งแล่มเมืองบนลุ่งแล่มปทุมรัฐคันพวกเขาบ่หลงเขามานอนเขาก็หนีไปคันผู้หลงน่ะสิติเสียงลุ่งแล่มเพิ่นจะหันมาบ้านโตบ้านต่อเฮานี่คือกันน่ะบ้านทุกบ้านทุกคนทุกคนเป็นลุ่งแล่มบ่ถึงนั้นบ่ได้เป็นของเฮาโดยตรงหรอกถ้าผู้มีปัญญาจึงจะเกิดประโยชน์ถ้าพอได้มีปัญญาแล้วก็ไปเอาโรงแรมมาเป็นของเฮาว่ามันของเฮาแท้ๆจึงเถียงกันจึงขากันจึงแย่งกันเพราะอันนี้เพราะความเข้าใจผิดเรื่องอันนี้มันเป็นเรื่องสมมุติคันบ่เชื่อว่ามันไผอยู่ในโลกนี้ฮอดบ่ได้นี่พ่อแม่พี่น้องฮักกันมันก็ต้องถึงเวลาก็ต้องไปถึงเวลาก็ต้องไปมีฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านให้พิจารณาถึงมรณสติคือความตายอันใดที่ทำจิตใจต้องสบายในทุกวันให้พยายามแบ่งให้พยายามทำคนนึงอย่างว่าบุญสร้างบุญแบ่งไอ้การแบ่งนี่มันบ่หนักให้ให้มีปัญญาจะสั่นคนยังบ่ให้ยึดมั่นถือมั่นถ้ายึดมั่นถือมั่นไปจนเกินควรแล้วก็เรียกว่ามันเป็นโทษมันเป็นทุกข์มันบ่แม่นอีหยังบางคนจนขากันแยกกันตีกันพ่อแม่พี่น้องแยกกันเมื่อเดียวหน้าใช้กันเมื่อไรเปิดกันเบื่อกันเพราะแย่งแผ่นดินก้อนนี้เพราะแย่งบ้านหลังนี้แย่งของที่บ่แม่นของเจ้าของอยู่ไปอยู่ไปเท่านั้นนี่เรียกว่าเฮาบ่รู้จักธรรมะถ้ารู้จักธรรมะเฮาจะเรื่องจริงใจแล้วสิจักใส่จริงทั้งหลายเหล่านี้จิตใจเฮาเป็นทุกข์ภาวนาให้มันรู้จักทุกข์บนไหนมันผิดนั่นน่ะเป็นนรกผู้ไรไปทําความผิดเดี๋ยวมันเป็นทุกข์ผู้นั่นเป็นสัตว์นรกอย่าสิแนมไปกายไรนรกมันตกอยู่คู่มือตัวมื้อเช้านี่ก็สิตกแน่ล่ะผมบ่ใหญ่ก็มีก่อนสิมาวัดตลอดเวลาความทุกข์เกิดขึ้นเมื่อไรนั่นแน่คือตกนรกไผตกนรกกับผู้นั่นเป็นสัตว์นรกตัวนรกอยู่บนไหนบนไหนมันผิดนั่นน่ะนรกอยู่บนนั้น
ฉันไปทำผิดแต่มันผิดมันถูกผู้ได้ถูกคนหนึ่งเป็นสัตว์นรกนะไอ้เสือตกบ่อหันนรกการในจินตนาการไปหยาดน้ำจะแค่ดินเท่านั้นให้เพิ่นคนนรกไอ้วิจิยังไปใส่ยังจะต้องนรกยืนหยาดน้ำอยู่กับบุคคลเจ้าของแล้วนรกอยู่ฝุ่นว่าสัตว์นรกอยู่ฝุ่นนั่นเดียวเสียงการหายตาจูบตาโผล่อยู่แต่ว่าเลยต้องนรกมันหายซื่อใครไม่ได้ต้องนรกนะใครหายซื่อเนี่ยนี่คือคนบุคคลจักเรื่องของสมุดเรื่องภาษาคำพูดบุญนี่ก็คือกันนั่นแหละมันจะอยู่ใช้ยังมาบุญบุญมันเป็นภาษาของคำพูดจะไปหาตัวมันเห็นด้วยตาเนื้อนี่มันไม่เห็นหรอกบุญก็คือความดีมีความสุขกายสุขใจที่มันปราศจากโทษนั่นท่านเรียกว่าบุญคันบาปนั่นอันมันเป็นทุกข์เรื่องที่มันมีโทษเกิดขึ้นมาไปทำผิดเดือดกายเดือดว่าจามันเกิดทุกข์ขึ้นมานั่นเรียกว่ามันเป็นโทษมันเป็นบาปถ้าไม่มีปัญญาก็เห็นเรื่องจริงทั้งหลายแล้วนี่ถ้าน้องดูเจ้าของยังสิกับสิสอนเจ้าของมันสิคิดผิดมันสิพูดผิดมันสิทำผิดแต่หูจักเหมือนมันผิดเห็นมันนรกกันฉันไปหูจักผิดกับบ่ไปทำผิดมันก็บ่ต้องนรกเท่านั้นบ่ต้องนรกมันก็สบายใจก็สบายนั่งก็สบายนอนก็สบายยืนก็สบายไปไสมันก็สบายความสุขความสบายที่ปราศจากโทษนั่นต้องเรียกว่าบุญนี่มันเป็นอยู่จังซี่พวกเข้าทั้งหลายนั่นบ่พากันหูจักเมื่อมึงอยู่นี่ทั้งบางหัวบางน้องมามาถามบุญสั่งบุญกันน่ะบวชดูได้เท่านั้นกลับบวชด้านได้เท่านั้นกลับบวชผัวได้เท่านั้นกลับบวชเมียได้เท่านั้นกลับถ้ากรณีนี้เอากลับมันเป็นยังไงสําหรับกลับอยู่ในร้ายกลับก็ตายดูแล้วจะมาว่าต้องกลับมาเกิดกับกลับมาตายกลับมาตายกับกลับมาเกิดเกิดรู้ตายรู้แล้วเกิดแล้วก็ตายตายแล้วเกิดแล้วกลับได้เท่านั้นเนี่ยง่ายคนว่าสูงโยดหนึ่งพุ่นคนไหนกว้างโยดหนึ่งพุ่นใส่ปีชิดพญาอินทร์ในเมียนมาเมื่อฉิมใส่เทนึงเลยสันอาจารย์มันไม่หลอกมันทนมันงามหลอกพวกนั้นมู้จะเต็มมู้เต็มหลอกเอามาที่เจ็ดจะสองกับบุ้งกันมันงามถึงไปกินเบ็ดนี่คือการเล่าไม่มีประโยชน์ตัวกันไม่ได้เกิดประโยชน์นี้นะหนึ่งตับหนึ่งเดี๋ยวการนิยมกันจะมีออกข้าวบูชาอย่างหลายตับเท่าไรก่อนแห้งดีใจหลายกันก่อนแห้งดีใจในตายหลายเทือนเนี่ยมันดีตับมาได้ตายเท่านั้นตับมาได้ตายเท่านั้นตับมาได้ตายเท่านั้นมากเรื่องนั้นฉันบอกนั่นเดี๋ยวตับตับมาเกิดแต่ก็มาตายตับมาตายกับตับมาเกิดมาทุกข์มาหยาดมาลำบากอยู่หันแล้วบวชดูเลยเท่านั้นตับบวชร้านเลยเท่านั้นตับเอาตับเนี่ยนั่นมันเท่านั้นสิเนี่ยเป็นบนน้ำกันหลายตับคู่กันตัวไปขนข่าวสารเขาหูกระบองใจหัวมันน่ะในตับหนึ่งเรื่องหันไม่หยุดหูสีมันตายเรื่อยๆเกิดเรื่อยๆตายเรื่อยๆบนน้ำมันก็เลยเออตับเนี่ยนั่นเจ้าอย่างนั้นนี่ไอ้ความคิดจริงว่าแต่โมเมนต์นักปราชญ์บ่คนใดแม่นอยู่โมเมนต์นักปราชญ์แม่นนักปราชญ์นักปราชญ์ง้อปราชญ์ข้วยแปลงหนังสือนี่โมเมนต์ปราชญ์อยากให้ไปคิดบ้างให้มันดีๆบ้างมื้อนี้นี่เฮาเห็นไกลโพดซะหนังสือวิสุทธิญาหนังสือสังห้อมธาตุเป็นหนังสือที่ดีที่สุดบังแต่บังหลายที่สุดเปรี้ยวหลายหวานหลายสังห้องธาตุธาตุที่คือดินคือน้ำคือไฟคือลมนี่ให้รวบเบิ่งมันมีหยังคนนี่มีแต่ดินมีแต่น้ำมีแต่ไฟมีเท่านี้คนอยู่ไสคนบ่มีสมมุติ4อย่างนี่ว่าเป็นคนเท่านั้นนี่รวบมันเป็นธาตุที่คือดินน้ำไฟลมนั่งอยู่นี่คือกันมันก็มีแต่ดินมีแต่น้ำมีแต่ไฟแต่ต้องคนนี่คนมันบ่มีหยังสมมุติ2 4อย่างนี่ว่าเป็นคนเท่านั้นก็ได้เป็นคนเท่านั้นอันที่เรียกว่าคนนี่ก็จังมาแต่ไสดอกมุ่นนั่งนี่นําพ่อว่าไปแว่มุ่นชื่อก็บ่มีตัวมาตั้งเอาใหม่สุคนนี่เพิ่นสิได้ชื่อมาเต็มมื้อเกิดหรอกที่พ่อแม่มาตั้งเอาใหม่นี่ต้องมันต้องมีอยู่นี่หาประยุทธ์มันถือมันจนบ่ฮู้เรื่องมันก็เกิดความหมายอย่างเหนียนหนาขึ้นมาจังซั่นวิสุทธิญาศีลบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์บริสุทธิ์ทั้ง3เนี่ยเกิดขึ้นมากระเบิดอ่ะขันว่าพระเล่นในสังหนังสือวิสุทธิญาณนั่นใบล้าน3ใบบาปแต่น้อยหายวัด
ขาพ่อขาแม่มากก็หายบัดทำบาปมาจนหน่อยถ้าไงก็หายบัดบัดจะได้สั่งหนังสือสองอันนี่ไม่ล่ามสามใบนี่หนังสือวิสุทธิญาณนี่บูฮ้ากับหูบางๆไปเอาหนังใบล่ามสามใบนี่ไปให้เขาจ่ายเขาเขียนเอาผ่าไม้มาห่อไปนี่ราบนี่เอาละปูนี่พ้นบาประบาดนี่เป็นบาปมาจนหน่อยหายบัดโอ้ยนี่จริงไหมมันชั่วร้ายนี่กันดูนี่แหละคนบ่ถึงธรรมะบ่ถึงศีลบ่ถึงพระพุทธพระธรรมบ่ถึงตัวจะนี่จะเสียไปจังสรรเรื่องมูนี่มันบังมูเฮาหลายหลายบ่ฮั่นถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ความบ่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เป็นหายหลายแท้ๆมิฉะนั้นตอนนี้ไปให้ถ้าการตั้งอกตั้งใจอาตมามีโอกาสมาสิมาอบรมซอยไปสั่งบารมีนำกับสั่งช่วยต่างทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตใจมีความสามัคคีกันเป็นเวลามันสิสุดท้ายมันแก่สุคนตัวเฒ่าสุคนปานนี้สิเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดได้นี่ล่ะสิทำก็ทำทันทีน่ะคันยากมันก็ยากบ่ถึงมื้อเกิดตัวเป็นสวดมื้อตายตัวมันบ่ทันได้อีหยังตัวล่ะสิได้อีหยังคิดบ่ให้มันดีมื้อนี้แล้วมาสร้างให้ใจบริสุทธิ์ในปัจจุบันนี้อดีตที่ท่านมาแล้วก็เลิกมันซะอนาคตจริงที่บ่ดีเนี่ยมื้ออื่นมื้อฮื้อก็เศร้าเฮ็ดมันอันมันสิบ่ดีเนี่ยสร้างปัจจุบันให้ใจให้มันดีสบายใจบ่มีโทษใจบ่มีทุกข์ไม่มีศีลธรรมมันบ่มีทุกข์มันก็บ่ตกนรกเท่านั้นแหละบ่ตกนรกมันก็พ้นจากนรกเท่านั้นเอาบริสุทธิ์นี่แหละนี่มันมีความหมายกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เฮาว่าเป็นของของเฮาผู้ใดมีกายบ่เป็นประโยชน์ก็สร้างให้เป็นประโยชน์มีวาจาบ่เป็นประโยชน์ก็สร้างให้เกิดประโยชน์ซะมีจิตใจมันบ่เป็นประโยชน์ก็สร้างให้มันเกิดประโยชน์ซะมีวัตถุสมบัติที่เรียกว่าของของเฮานั่นเป็นต้นบ่เป็นแกนเป็นสารพยายามให้มันมีให้มันเป็นแกนเป็นสารซะให้มันมาทําในปัจจุบันจังพากันไปจังพากันจากโลกนี้ไปอย่าสิไปด้วยน้ําหูน้ําตาไปด้วยความทุกข์ความยากหลายคนทั้งเป็นจังซั่นแล้วกันเฒ่ากันแก่กันเจ็บกันป่วยมันน่ะก็ให้กินดีหรอกป่วยหอมหน่อยบ่งามเขาก็บ่ให้อาหารบ่ดีเขาก็บ่ให้ดอกบ่ให้คนกินบ่ไหลนั่นบัดพ่อป่วยแม่ป่วยนั่นน่ะมากินบ่ไหลนั่นน่ะเขาเอามาล่อกันยังข้อสั้นๆอยู่กินน้อยเขาว่าสําดอกเขาด่าสั่งกินน้อยก็ให้ตัวพ่อบ่ยังน้อยนึงมันก็บ่กินดอกกันเฒ่านี่กินบ่ไหลแล้วน่ะเขาเอามาล่อหลอกนั่นกับไข่นั่นเอาอาหารดีๆมาว่างเหมือนตาใส่หม้อหม้ออยู่ซั่นน่ะกินบ่ไหลแล้วน้ําได้บ่มีให้เอามาให้กินนี่ใส่ในอีแม่กินนี่ใส่ในพอบัดกินบ่ไหลเขาเอามาให้กินซุ่มน้ําหน้าเนี่ยตัวเพิ่นสิได้หลายหึนี่บัดสิเอาผัดบ่ได้บัดสิได้ผัดบ่เอาให้พี่เป็นหน้าจักจั่นคนเฮามันเป็นจังซั่นบัดหาตายน้ำกันบัดหาตายหายโดดหรอกบัดหาอยู่น้ำกันโดดเพชรตาเขียวกันอยู่หันเป็นบ้าหันบอกบัดหาตายจะหายน้ำเพชรหอดอีพ่ออีแม่เนี่ยมีไปเหตุการณ์มีอาหารการกินเจ็บไข้ต้องเจ็บเลยไม่เบิ่งสันหรอกบัดหาตายแต่มาเพิ่มมือหายโก้เพชรหอดอีแม่ข่อยอีพ่อข่อยยืนยันกันเนี่ยบัดหายังมีชีวิตอยู่นั่นบ่ฮู้จักเฮาเป็นหยังเพราะว่าพ่อแม่เฮานี่บ่ฝึกลูกบ่ฝึกหลานเฮาก็คือกันเขาก็คือกันมันเป็นเรื่องของจังซั่นคนที่ชื่อแต่มันก็บ่ได้อีหยังหรอกผู้นี้ให้สร้างความดีเจ้าของให้มันดีใจนั่นให้มีจริงเป็นแกนเป็นสารมีหลักใจอันนึงเพราะไว้นี่เป็นมนุษย์เฮานี่แล่นน้ํามันก็แล่นมาพอปานนั้นเนี่ยจนเฒ่าจนแก่จนหนุ่มจนตายมันก็เป็นบ่พอปานนี้ล่ะนะเกิดมาเฮาหาประโยชน์ในตัวเจ้าของเฮาคือธรรมะนี่ถ้ารู้จักรักพระพุทธศาสนาเราเศร้าล็อกมูนี่เฮารู้จักมันสิเฒ่าอยู่มันก็บ่ทุกข์ได้บาดนี่มันสิตายอยู่มันก็บ่ทุกข์ได้บาดนี่มันฮู้เรื่องของมันแล้วนั่นนี่รักที่เพิ่นว่ามันบ่ทุกข์มันสบายใจว่าเห็นเรื่องว่ามันเป็นจังซั่นก็เห็นว่ามันเป็นจังซั่นน่ะปล่อยตามเรื่องมันนะร่างกายเฮามันเจ็บมันไข้มาการรักษามันพอสมควร
เมื่อมันเสียเมื่อมันถึงทางมันเสียไปก็ให้มันไปโดยต้องห่วงมันเนี่ยของมันเป็นยังสั่นดีจังไหนมันเป็นยังสั่นจังไหนคือจังไหนมันรักษามันไปสมควรเนี่ยมันจะไปไกลมันไปเนี่ยเมื่อต้องหายน้ำมันเนี่ยเมื่อต้องหัวน้ำมันเนี่ยของเรื่องมันเป็นยังสั่นคิดว่าจังไหนมันจะให้มันเป็นยังอื่นมันจะเป็นบ่คนเอาตะโกนเกิดมาหนีมันไม่อยากแก่จะคนไม่อยากเจ็บจะคนไม่อยากตายจะคนน่ะแต่มันคือผิดบ่ซั่นน่ะแต่มันบ่ได้ดอกคือจังซั่นมันคือบ่แม่นมันคือบ่แม่นเนี่ยมันแม่นมันเกิดมาแล้วมันก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายเรื่องมันเป็นจังซั่นเฮาบ่อยากแก่เฮาบ่เจ็บบ่อยากตายนั่นเป็นต้นมันบ่แม่นคันมันบ่แม่นเฮาก็คิดมันบ่ได้ตามปรารถนาการขัดใจอย่าของเป็นทุกข์ทุกข์ก็ให้บ่เป็นเรื่องขึ้นเล่าอย่างนั้นเนี่ยว่าคนบ่ฮั่นพบธรรมะถ้าพบธรรมะแล้วบ่เป็นหยังเด้อมันจะไปโรงพยาบาลเด้อเอ้าไปก็ไปหายก็เอาบ่หายก็เอาตายก็เอาบ่ตายก็เอาทั้ง2อย่างนี่จะสบายเพิ่นเนี่ยอันนี้เฮาเอาแต่บ่ตายเอาแต่หายนั่นบัดนั้นมันบ่ได้หายมันก็เลยตายได้บ่หายก็ทุกข์เพิ่นนั่นตัวต้องคิดจังซี่มันจังฮู้จักเรื่องของพอดีคิดแต่พอดีเฮาน่ะเฮาสิมาเถียงก็ตามใจเฮาทุกอย่างทุกประการบ่จักเรื่องของจริงบ่เลิกบ่ฮู้จักสัจธรรมนั่นจังว่าวิราชจะมาพักเล่นนี่พระอยากสั่งบารมีน้ำกับพระกันสั่งมันคอเขานี่สั่งอกสั่งใจมันเถามันแก่สู่คนนั่นแหละโมสานภายในกับสั่งภายนอกพระกันมีความจำมันขี้ความเพียงกันให้บ้านว่าอารามที่มันวัดมันมีบ้านบ้านมันมีวัดนี่ที่ห้าอยู่ไหนท่านศิวาวัดนี่กับชาวบ้านมันเกี่ยวกันตัวต่อกันขั้วพันกันไปมันต้องอาศัยสิ่งกันและกันไปตลอดเวลาอาตมาไปพบญาติพี่น้องก็อยู่เมืองนอกอยู่ในที่ต่างๆนั่นจากบ้านเข้าไปนี่เพิ่นผ่านแลนมาใส่ดูบ่เคยเห็นพระมันว่าวีหัวใจบางคนบ่ฮู้จักไปจักกันอยู่เมืองนอกอยู่เมืองไหนพุ่นมันดูปันเฒ่าเฮาโลดเพิ่นพาเมืองไทยเข้าไปเห็นคนเมืองไทยเฮาเป็นพี่เป็นน้องกันหมดทุกคนเลยมันว่าดีหัวใจอันนี้ก็คือกันคนบ้านของเฮานี่ไปอยู่ตามชนบทต่างๆไปหาอยู่หากินไปทําไห้ไปเฮ็ดหน้าจากบ้านเฮาไปแต่อยู่บ้านอื่นบ่มีวัดบ่มีว่าอยู่บ้านเฮาบ่เคยเข้าวัดเข้าว่าหรอกแต่ไปบ้านอื่นเป็นหัวหน้าวัดว่าหมู่ดีอกดีใจคือทอดคู่มาอาจารย์นี่ถ้าอยู่บ้านเฮาบ่เคยเข้าวัดเข้าว่าแต่พออยู่พอนี่วัดอยู่นี่มันเป็นเรื่องของจิตอันนี้คือกันนั่นบ่ถึงข้าวจําเป็นเท่าแล้วมันก็บ่ทันมีหยังให้ประกันตั้งอกตั้งใจอย่าประกันบ่เพิ่นบ่มีสายมื้อนี้เป็นวันพระรักษาศีล8นะเจ้าบ่สวดศีลบ่อยู่กับบ่ดีละอยู่จังซี่ละใครจะอยู่ครับกันอยู่นี่อยู่ให้ด้วยความสงบระงับอยู่ในวัดในว่านี่สิเว้ากันแฮงอย่าสิคุยกันแฮงให้ภาวนาเฮ็ดการเฮ็ดงานวัดเฮาบ่ทันแล้วนี่ให้ประกันสังคมตั้งใจทุกคนทำบุญกันเต็มนี่เขานับถือว่าความเกิดนี่แหละมันเป็นของสำคัญความเกิดมันพาให้แปรเปลี่ยนไปทุกอย่างความเกิดนี่ความแก่ความเก็บความตายความสารพัดอย่างมันก็มีมาความอยู่เย็นเป็นสุขมันก็มีมาจากความเกิดเรียกว่าความเกิดนี่ให้ระลึกถึงลูกทุกคนมันเกิดเมื่อไหร่เขาจำของเขาไว้ว่าเมื่อมันเกิดเนี่ยอุ้มไปหาผู้ใหญ่ผู้ไรผู้หนึ่งเอาของขวานไปให้ดอกไม้สักพวงหนึ่งก็ดีมันเกิดเคารพผู้บาอาจารย์พ่อแม่เฒ่าแก่นี่ใครเจ้านิยมนิยมกันได้ต้องกับพุทธศาสนาเฮาบ่ได้พิจารณาความเกิดมันเป็นรากเหง้าที่สุดความเกิดนั่นเฮาได้อยู่มาสมมุตินี่เพราะความเกิดมันเกิดขึ้นมาแต่ทั้งให้ทําความดีได้ก็เพราะความเกิดขึ้นมาแล้วก็ทําความชั่วได้ก็เพราะความเกิดขึ้นมาจึงโยกลักความเกิดขึ้นมาเมื่อวันเกิดทำบุญวันเกิดกันไม่นานวันเขานับถือวันเขานับถือเป็นสันดานของเขาต่อมา
บ่ได้เคยคิดว่าบ่หั่นมันสิเป็นตะเช็ดตะยำเป็นไข่บ่เคยมีจังแต่ก็บ่เป็นหยังความเป็นจริงมันเป็นน้ำไข่ปลาไข่ปลาระหว่างเท่านั้นมันไข่มาเรียกจังมันไข่ยังเนี่ยมันเป็นบาเป็นมอดแลนนุ่งใส่ดงเนื้อสารพัดอย่างมันก็คือผีอีดินเดี๋ยวมอทำแบนนั่นเป็นปุ่มไล่เห็นนะนี่มันไม่มีความจริงอย่างนั้นสัตว์ที่มีพิษไผ่บ่มีอยู่ในป่าไข่มันได้เรียบบ่มีอีหยังก็บ่มีเรียบร้อยเพราะนั้นผีมันก็เลยบ่มีแต่ว่ารู้จักพวกลูกศิษย์ทั้งหลายอยู่เมืองฝรั่งทั้งนอกเมื่อเป็นพระอยู่เมืองไทยบางองค์ก็ไปอยู่ปราสาทไปอยู่ดอนปุตตาไปอยู่บริเวณนี่ความปรากฏขึ้นมาในจิตสัมผัสถูกต้องมันปรากฏเหตุการณ์แต่ว่าข้าเจ้าก็บ่กลัวมันบางคนก็เกือบกลัวไปด้วยกันมันมีจะมีอยู่เมืองไทยครับเป็นเรื่องอย่างนี้โดยมากก็บ่มีหยังฉันพ่อแม่เฮาแต่ก่อนนั่นมันเป็นมื้อนี้ล่ะอนามัยมันบ่ดีบ่ฮู้จักรักษากันบ้านเมืองบ่เจริญไข่อยู่ในป่าในดงวันไหนก็ว่าแต่ไข่ฟ้าไข่คู่ไข่เค้าไข่บ่แต่ผีเท่านั้นจึงเป็นเหตุให้เฮาไปนับถือโพ่นจุมปวกแล้วก็ต้นใหม่โศกต่างๆนานานี่คือคนขาดสรณะที่พึ่งมันบ่มีที่พึ่งอันแม่นนาถาวรไปเพิ่งต้นใหม่ไปเพิ่งพวกเขาไปเพิ่งพ้นจมปวกไปเพิ่งหัวโศกหัวเหวสารพัดอย่างตั้งแต่ใดมามันจึงติดเป็นนิสัยของคนเฮาเกิดขึ้นมามันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าเพิ่นเฮาเพิ่นก็บอกว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิให้ถึงพระพุทธว่าเป็นสรณะที่พึ่งให้ถึงพระธรรมเป็นสรณะที่พึ่งถึงพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งพระพุทธถ้าพูดตามหลักธรรมะแล้วท่านผู้สอนให้ประชุมชนพระพุทธชอบด้วยกายวาจาใจที่เรียกว่าพระพุทธศาสนาชื่อพระพุทธเจ้าบ่มีไผท่านนี่รักว่าท่านที่สอนในประชุมชนประพฤติชอบโดยกายว่าใจใจที่ดีกว่าพุทธศาสนาชื่อพระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นพระพุทธเจ้าท่านแล้วก็พระพุทธชอบด้วยกายว่าจาใจก็คือธรรมะรักธรรมะถ้าคนเขาไปสึ่งถึงธรรมแล้วนั้นกายว่าใจบริสุทธิ์พุทธพองใดคือความดีความชั่วความผิดความถูกให้เยี่ยนในหูจักง่ายๆบนเป็นของยากเดี๋ยวพระสงฆ์ก็คือพวกปฏิบัติตามธรรมะขันผิดกับพยายามละพยายามถอนความชั่วอย่าพากันทำสัพปาปัสสะกระนั่งการไม่กระทำบาปทั้งปวงโดยกายว่าใจใจเป็นหัวใจพุทธศาสนาเอตังพุทธศาสนังนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าของเรากุศลสูปสัมปทาสาจิตตะประโยชน์ทัปนั่งเมื่อทำจิตใจของเรามีความเมตตามีความเฉลียวฉลาดเป็นบุญเป็นกุศลเมตตานี่ซึ่งกันและกันเห็นพี่เพิ่นก็คือพี่เฮาเห็นน้องเพิ่นก็คือน้องเฮาเห็นพ่อเห็นแม่เพิ่นก็คือพ่อแม่เฮาจิตเกิดเป็นกุศลขึ้นมามีเมตตานะเอตังพุทธศาสนังอันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าคือเป็นหัวใจของศาสนาสาจิตตะปริโยทัปปนังเนี่ย
ทำจิตใจพองใสขาวสะอาดให้ปราศจากอกุศลจิตเอตังพุทธศาสนังอันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นสรณะที่พึ่งที่นับถือของชาวพุทธทั้งหลายของมนุษย์เจ้าทั้งหลายเป็นเครื่องบริสุทธิ์ได้ดีอาจารย์ก็งมง่ายทั้งหลายพูดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วเป็นว่าโบถือมงคลตื่นข่าวถือมงคลตื่นข่าวอีหยังวันนั่นดีปีนั่นดีดึกนั่นดีอันนั่นวันนั่นโบดีสารพัดอย่างอย่างสี่เป็นต้นนี่มันเป็นมงคลตื่นข่าวมันเป็นมงคลตื่นข่าวมันมาเป็นของแน่นอนพระพุทธเจ้าให้รู้จักการรู้จักเวลารู้จักโอกาสให้เป็นผู้ฉลาดถ้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยมีความฉลาดมีความฉลาดเมื่อจิตเป็นบุญเป็นกุศลแล้วมันรู้จักแต่ของมันทำเองนั่นสิพากันค่ายความกำนัดดักไข่ในพูดผีปีศาจทั้งหลายต่างๆนั่นน่ะได้ผู้ใดถึงพระรัตนตรัยเท่านั้นน่ะพระพุทธองค์พระองค์ไม่ตกนรกมันบ่ได้สงสัยอีหยังรู้จักผิดรู้จักถูกแล้วพยายามแก้ไขมันให้มันตรงแน่นอนอันนี้มันบ่ฮู้จักอีหยังพระพุทธังสนังกัจฉามิธัมมังสนังกัจฉามิกันทั้งนั้นเบาซื้อมันก็เบาซื้อฉะนั้นจึงหาหนังสือแปลธรรมะมากการสวดมนต์ภาวนาแปลให้พระกันหูจักให้มันตื่นขึ้นมาให้มันมองขึ้นมาเล็กน้อยก็อ่านได้ให้มันหูจักชัดเจนเช่นกันกับวัดเท่านี้ตั้งแต่อาตมาเป็นเน้นในหน่อยด้วยเป็นพระหนังสืออยู่ตามวัดโดยมากแค่มีหนังสือวิสุทธิยาหนังสือสังห้อมถาดเพื่อนว่าได้บุญน้อยหลายให้ได้เขียนสังห้อมถาดแต่แล้วเท่านั้นนะบ้านกอห้าพยายามพากันจ้างคนเขียนเอาสินที่ไม้ดีๆไปห่อประไว้ไม่ได้ตู้จนวันห่างมาพากันอ่านมึงจักเถื่อจักว่าจะในหนังสือนะเนี่ยจะไปเอาบุญนะไปเขียนตัวหนังสือใส่เวลาไปห่อมันบุญนี่ขาดเลือดกองไอเดียอยู่นะมึงสังห้องถาดแต่ยังข่าวว่าสังห้องถาดได้บุญนายก็ไปเห็ดวิสุทธิยาก็คือกันในสมัยหนึ่งอันนี้เป็นเล่นหน่อยเขียนสามใบเท่านั้นขาพ่อขาแม่ก็เศร้าบาปสั่งบาปมาแต่หน่อยเท่าไงมัดเดี๋ยวไปพนิพาโนดแม่นี่เขียนกันมาสั่นวิสุทธิยาสามใบถึงใบล้านเขียนเอาจิ้มห่อไปเนี่ยหนูกัดมัดจมือนี่ว่ามีใครเอาไปอ่านมึงจะเถื่อสังห้องชาตินี่ก็บ่อ่านมึงจะเถื่อเดี๋ยวเขียนในวัดแม่นางขาวบุญอยู่บ้านห่วยง่ายปานนั้นของใครนี่มันก็สังห้องชาติชาติสีดินหนึ่งน้ำหนึ่งไฟหนึ่งลมหนึ่งถ้าเรามาพิจารณาเป็นรักธรรมฐานเป็นจริงๆมันก็ได้มันมีดินมันมีน้ำมันมีไฟมันมีลมมันมีหยังเท่านี้ชีวะคนนี่ดินหนามไฟล่มถาดีดินหนามไฟล่มมันก็มีว่ามันอย่างว่ามันสัตว์ว่ามันบุคคลถึงมันเป็นถาดเท่านั้นอันนี้สังร่วมเข้ามามันเป็นถาดสี่คนครับตามภาษาลาวสังห้อมถาดยักสังห้อมบ่สังห้อมมาเขียนไว้หนูกัดมัดนี่หาไม่ไม้แท้ไม่ไม้บ่นี่หนูกัดมันมีตีปังกองอะไรอย่างอันจะมากก็บ่เคยได้มาอ่านยักเถื่อไม่ออกก็บ่เคยได้ฟังที่สังห้อมถาดจังสี่คือความเข้าใจผิดของเขาเดาว่าอันสังห้องชาดันว่าเป็นถ้ำอยู่หันตั้งแต่ตัวหนังสือตัวหนังสือไปสอนคนบ่เป็นถ้ำอยู่หันถ้ำมันต้องมาปฏิบัติกายว่าจาเฮาให้มันดีให้มันดูจากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นให้มีความเป็นสิทธิศีลถ้ำกันในใจของเจ้าของมันถ้ำมาอยู่นี่อันนั้นเป็นหนทางสี่บอกซื่อหันเท่านั้นเดี๋ยวเราไปไหวใจว่าเขียนหนังสืออะไรบุญหลายเดี๋ยวไปเขียนเลยครับมุจังนี้เดี๋ยวของนี่ก็เป็นเหตุให้เสียประโยชน์หลายหลายหมู่เฮาเนี่ย
ผู้เฒ่าผู้เฒ่าผู้แก่เกิดมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มาในกระสังผ้าให้เสียประโยชน์หลายแต่แต่จนตลอดมาถึงทุกวันยังประกันงมงายอยู่หลายอย่างยังคิดบ่ถึงอยู่ฉะนั้นถ้ากันต่างอกต่างใจที่มาอยู่น้ำข้าวนี่นะบ่ได้มาทำให้มันเดือดร้อนนี่ยังที่มาสั่งวัดสั่งว่าสั่งของเก่าเฮาขึ้นน่ะบ่ได้ไปเปลืองเงินเปลืองทองหยิบบีเงินเมป่าหน้าสาวอีหยังแต่บ่ได้ห้ามใครอย่าสั่งอย่าท่านให้ฮู้จักเจ้าของจะเฮ็ดให้มันจนเฮ็ดให้มันเดือดร้อนแต่ว่าขอพระกันต่างอกต่างใจสามัคคีกันปฏิบัติธรรมะให้มีศีลมีธรรมเกิดขึ้นมาในจิตในใจพี่น้องเฮาอย่าเบียดเบียนกันอย่าเห็นแก่ใดแก่ดีอย่าคิดแต่สิ่งดีสิ่งเด่นกันให้พากันรู้จักความหู้ของเจ้าของตระกูลของเจ้าของทรัพย์ของเจ้าของมีเท่าไหร่นี่ให้พากันเข้าใจดอกซอยยังวัดถ้ามันสุดโทรมไปอย่างนี้อย่าบ่ได้ค้าได้เกณฑ์ดอกบ่ได้มีโอกาสจ้ะให้มาซอยมาขุดดินมาเฮ็ดอันใดอันนึงหั่นล่ะมีอยู่ดอกบ่ได้ค้าบ่ได้เกณฑ์ให้มาโดยนำใส่ใจจริงของเฮาถ้าเฮาเป็นผู้มีบุญแต่มันมาเองดอกทรัพย์สมบัตินั่นบ่ต้องเดือดร้อนแต่กับมันบ่แม่นมาสิห้ามบ่ให้ทานบ่ให้ในป่าน่ะสาวเดือดร้อนผู้คนมีบุญเพิ่นมาเฮ็ดดอกมาเฮ็ดน้ำไฟมาเฮ็ดน้ำคนผู้มีศีลธรรมจังว่าบ้านเฮานี่อีหยังก็สร้างมันมีกายมีใจมีแขนมีขามีหูมีตาครบบริบูรณ์คันมันสิขาดแน่ก็สิขาดเงินทองเงินทองก็บ่ขาดของมันมันก่อนบ่ใหญ่มันถึงบ่หลายนั่นแต่ว่าให้กันเอาใจใส่หาเวลาเฮ็ดสิ่งที่เฮาควรเฮ็ดได้ในฐานะที่เฮาบำรุงไปคันเฮ็ดบ่ถูกมันเป็นจังซี่ที่เฮ็ดเอาเนี่ยพอเนี่ยตาใส่มามันก็เป็นไปจังซั่นมันเป็นผู้นำเฮาบ่ได้ผู้ที่นำประชาชนนั่นบ่แม่นคนใจหน่อยปานใดผู้ที่นำประชาชนต่างเป็นคนมีปัญญากว่าประชาชนอย่างพระพุทธเจ้าของเฮานี่มันจังสิไปได้ไปรอดมีขึ้นมาคือว่าเท่าเลยเหมือนผู้นำมันกระบอกดีส้มไปส้มไปจนบัดมันสิบัดเดี๋ยวนี้มันก็นอกเท่านี้แต่มันคนไข้โรงพยาบาลคือสิเศร้าหลับล่ะคนว่าเบิดอ่ะถามผู้เฒ่าผู้แก่เฮ็ดจังได๋จังแล้วมีแต่ไว้จังแล้วสอบจังแล้วเท่านั้นน่ะบ่มีความสามารถที่สร้างขึ้นมาได้นะอันนี้เป็นบ้านเกิดเมืองนอนเฮาในโอกาสที่อาตมามีเวลานี่มาอยู่นำนี่พากันเข้าใจให้พากันเข้าใจนั่นเป็นวัตถุหรอกมันเป็นของยากกันหรอกมื้อนี้แต่ว่าอยากให้ญาติโยมทั้งหลายเฮามีศีลมีธรรมเช่นว่าศีล5ประการเนาะสำหรับบ้านเฮานี่คัดของหลายๆศีล5ประการบางคนได้บางคนหาศีล5ประการง่ายหลายอันนี้คือกันในยังวันพระนี่นะเฮาเนี่ยแม่นที่ยังรักษาบ่ได้ศีล5ประการพยายามวันพระนี่ซะก่อนวันพระ8คำหรือ15คำจังซี่เนี่ยพยายามละมื้อนั้นพยายามเซ้ามันซะบ่ให้เอาหลายหรอกยังมื้อนี้วันพระนี่มาซั่นบ่ฆ่าสัตว์จังซี่เซ้ามันเซ้าบ่ให้เศร้าเป็นประเภทนี้ได้คือกันกับเศร้าไทยเขาย่ามมันพามาเนี่ยบ่เห็ดหน้าบ่เห็ดไทยแต่ไปหาดินไผ่ไปหากินเหล่าเนี่ยไปเป็นยังไงความเป็นจริงนะเมื่อนั้นเพื่อให้พักแห้งเฮาอยากพักแห้งสัตว์ให้สัตว์ได้กินสบายเฮาก็เลยพักนี่ความหมายถึงอย่างสี่ให้สร้างน้ำทำบุญทำใจเป็นบุญเป็นกุศลแต่ภาคกลางกัน
บ้านพระบ่ได้เฮ็ดหน้ามันยุดไปหากินเหล่าจะหาดิไผมันเฮ็ดไปจังซั่นเนี่ยมันบ่ถูกเรื่องของมันจังว่าอันนี้เฮาคือกันนั่นพยายามรักษาน้อยลงชุมกรรมก็สร้างให้พี่เจ้าหน้าบ่ได้หลายให้เอาในน้อยหน่อยกลายเป็นอายะนิยาไปเฮาบ่ได้เรื่อยๆแต่ค้าเมื่อวันพระพยายามเท่าที่เราพยายามได้เท่านี้ก็จะเริ่มเมื่อไม่นั้นจะเริ่มอย่าให้พากันหักกันบ้านเมืองของเฮานี่อยากจะเห็นแก่หน่อยแก่หลายกันให้นับถือกันเล็กหน่อยก็นับถือผู้เฒ่าผู้แก่ผู้เฒ่าก็สมพอเล็กๆเล็กหน่อยเป็นอันเดียวกันมันก็เจริญขึ้นทั้งบ้านที่อยากกินถ้ำมันเกิดขึ้นมาเลยฉะนั้นว่าอยู่น้ำนี่สิเฮ็ดยังกับพากันเฮ็ดนี่สิได้เบียดเบียนเงินท่องผู้นั้นได้เท่านั้นหน่อยผู้นั้นได้ว่าบ่มีหรอกอาตมาว่าของการว่าแต่บ่ห้ามในการที่ให้ท่านนี่พอได้มีจิตใจดีฟองใสอยากให้ท่านไปก็ให้ท่านเงินทองของเขาก็สั่งไว้แต่มันบ่จําเป็นอย่างบ้านนั้นมันอดมันอยากอยู่แล้วล่ะมื้อนี้แต่ว่าขออันกายเฮามันมีอยู่นี่ใจเฮามีอยู่นี่ต้องพยายามซอยกันอย่าขัดอย่าแย่งกันให้มันเป็นบุญเป็นกุศลเท่านี้ก็พอแล้วล่ะมื้อนี้เท่านี้ก็พอเข้ามาบ้านเฮาบ้านเฮาสะอาดผู้แขกมากเขาก็เบิ่งเขาบ่เฮ็ดสกปรกหรอกคันบ้านเฮาสะอาดคันบ้านเฮาบ่สะอาดเขาจะเฮ็ดยังไงก็เฮ็ดแล้วเจ้าของบ้านก็บ่สะอาดมันเป็นยังไงน้องๆปฏิบัติเนี่ยเรื่องธรรมะคารวะจะทำบ่แม่นว่าสิได้ปฏิบัติตั้งแต่พระอยู่ในบ้านพอออกไปออกเขาเฮ็ดได้ทำได้ตามฐานะที่เขาเฮ็ดได้มาเป็นคารวะบ่แม่นสิเพิ่นสิปิดหนทางมีหนทางไปเนี่ยไปรู้วันใดวันหนึ่งที่เป็นปฏิรูปประเทศสาว่าผู้ยินในประเทศอันสมควรประเทศที่สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยเก่าฟ้าท่านยาหารต่างๆแต่ว่ามันขาดนักปราชญ์ที่สอนมันก็จะเริ่มไปคือกันกับคนที่ขโมยของคนลักคนมันก็ได้มากคือกันแต่ว่ามันได้มาในทางมันได้มาในทางที่บ่ดีมันก็บ่เจริญขึ้นคือกันปฏิรูปประเทศมันมีอยู่สวรรค์ถ้าว่าขาดนักศาสตร์อาจารย์ก็เป็นปฏิรูปประเทศได้ยากอย่างบ้านเฮานี่น่ะมันโชคมาถึงขนาดนี้ถ้าเรามาตั้งอกตั้งใจปฏิบัติทุกข์จะเด็กๆน้อยๆเฮานี่ไปเป็นบ้านมีศีลมีธรรมขึ้นรู้จักมันก็จะเริ่มขึ้นเท่านั้นให้พากันตั้งอกตั้งใจนี่เมื่อทุกข์นั่นเถื่อมันเหนื่อยก็ว่ายกมาให้พระเป็นสอนพระธรรมบัดสวดมนต์เก็บดีขึ้นหน่อยพระกันอ่านหนังสือพระกันอ่านพระกันท่องพระกันวนฝึกหัดทุกคนเนี่ยพระกันเข้าใจคนมาซอยเฮาหาการหาเวลาที่ซอยกันมันก็เจริญเท่านั้นเนี่ยมันเป็นอย่างถ้าไม่มีธรรมมาแล้วมันนับเสื่อมนี่ผู้เฒ่าก็บอกว่าเล็กหน่อยบ่ได้เล็กหน่อยก็บอกว่าผู้เฒ่าบ่ได้มันสิเฮ็ดจังได๋น่ะวัดก็บ่สัมพันธ์กับบ้านบ้านก็บ่สัมพันธ์กับวัดเดี๋ยวก็นับมือมันจะห่างกันดอกห่างกันดอกห่างอ้อห่างออกนี่มันเป็นเรื่องจังซี่ให้พากันเข้าใจอย่างสร้างวัดต้องบ่โค้งนี่ดูมันไหนก็สร้างแต่เคยสร้างมาหั่นเงินได้ใจเงินทองก็มันก็บ่หลายต้องมาคอยสร้างผู้คนทางคนมีคนหนังมีดอกเข้าทุกเข้าจนเข้าก็เห็ดแนวหนึ่งผู้หางผู้มีคนก็เห็ดแนวหนึ่งมันหนังดึงไปอยู่หันแล้วสำคัญมันเจ้าของบ้านนั่นอยู่วันนี้ก็มันก็เจริญป่าจะมาไปอยู่ในคือจริงเจริญแท้ว่าท่านมันบ่แม่นเจริญที่เนี่ยไปขอก็หรอกเจริญด้วยการปฏิบัติจริงทำจริงบ่เจริญอย่างนี้มันเป็นเนื้อหน้าบุญข้างชาโลกทั้งหลายมีศรัทธามีหยังก็ให้เว้ากันให้มันฮู้เรื่องคนคุมหนึ่งกันผ่านผู้นำเนี่ยก็ปัญหาขาดนี่แหละลองร้องมือทุกเดือนเซ่ไปหมดมันมีเรือแล้วเมื่อหูแจ้งแดงเมื่อหูแจ้งควันเมื่อหูแจ้งต้นคอกันมันก็เสื่อมหมด
นี่บ่ฮั่นได้หยังเขาก็เข้ามาอยู่นี่นี่เขาพรรษาฝ่ายบาทมาหลดเจ้าก็เฮ็ดไปจังได๋บ่จักมาเรื่องถึงนั่ง6มื้อทีพี่น้องนี่พยายามปรับปรุงพัฒนาตั้งแต่ผุนมาเรื่อยๆมาจังค่อยอยู่ได้ให้พากันเข้าใจทุกคนให้มันมีศรัทธาแล้วมันเป็นเองของมันมีศีลมีธรรมให้พากันเข้าอกเข้าใจกันเล็กน้อยคือกันย่ำ ทุกวันทุ่ม30เพิ่นสิลั่นระฆังเหลือไว้30นาทีเดินมาพอถึงนี่แต่เพิ่นสิพาทำบัตรได้คือขาดได้ด้วยนี่ปีแรกมานี่เนี่ยขออนุญาตจากคนในคนซอยนะแต่ไปอยากมากกับพักกันมาผมมีธุระยังอย่างอื่นกะพักกันมาเมื่อไหว้พระน้ำพลมาฝึกมาหัดลูกหลานเนี่ยก็หัดนั่งสมาธินั่งสมาธิคือพระนางนี่หอดพระวอดจนตายก็บ่เคยเฮ็ดได้นี่สิไปเว้าดินๆบ่มู้นี่นั่งสมาธินี่อันนี้ก็มีประโยชน์ด้วยกันค่อยๆเฮ็ดไปแต่หน่อยผู้มีนิสัยปัจจัยฮู้เรื่องฮู้ความสะดาดนี่แหละการภาวนาเรียกว่าทำสมาธิภาวนาสมาธิคือความตั้งใจมั่นให้มันสงบฝึกไปทั้งกายทั้งวาจาใจของเจ้าของพร้อมกันไปมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในเหตุไปซ่อมมันอันนี้น้อยเท่ากว่านี้หรอกนี่เด็กที่ทุ่มเนี่ยแต่อาจารย์นาฬิกาจะเก่งกันเองที่ทุ่มเหรอจ๊ะสามทุ่มสี่สิบมือนี่คือจะมีง้อเก่าร้ายเนี่ยน้องมือนี่น้อว่าแห้งๆนี่แล้วให้พวกนี้ไปน้ำนี่แล้วล่ะถ้ากันพยายามมากในจะนั่นทุกคนพันสามคนสี่คนไปวัดใหญ่เฮาไข่มันหลายเลยก็เอามาพวกเก่าๆมาฝึกพวกนี้ให้มันได้ฝึกภาษาเดียวสนอ่ะบ่เอาร้ายดอกมือนี่ภาษาต่อไปบ่ต้องกลัวแล้วเพ่งๆหมดในยินบ่ด้วยหน่อยนักเรียนตั้งใจเด้อเพิ่นสิบ่มาซอยจากสู่เสืออะไรนั่นเพิ่นสิหนีไปบ้านเพิ่นนี่เพิ่นเฮ็ดแต่หัดฝึกจนแต่มันได้ฟังซื่อๆมันก็ได้ถ้ามันฟังนี่ออกวัดหลวงพ่อโพธิ์หั่นน้ำมนต์นั่นสิได้เฮียนไสไปนั่งเว้าน้ำพุมันจะได้คือยังอีกใจบ่หัดมันซื่อมันค่อยได้ดอกเป็นดอกคันเว้ากันมันได้ตัวเองมันดอกนี่ก็เป็นอันนึงเป็นรักอันนึงคือกันคือเกิดสักจูงฮะต่อไปนี่สิเฮ็ดอันนี้บอกเฮาเนี่ยมาจำอันนี้นี่ศาลาเฮานี่สิก่อมันขึ้นในศาลานี่กำลังให้เอาฮิดขึ้นจากบ่อน้ําบ่อยู่มันมีนี่สิเฮ็ดนี่ซะก่อนต่อไป บ้านเฮามันปัจจัยเงินทองมันบ่หลายให้พักกันใส่กำลังใส่ความพร้อมเพียงสามัคคีมันก็เป็นเท่านั้นแล้วคนอยู่เฮือนงามมันสิมีคนเป็นสร้างบ่เนาะคนมีเงินก็ได้เฮือนงามแต่สร้างก็ได้เฮ็ดจนมันสิตายก็บ่ได้เฮือนงามได้สร้างนี่เป็นอย่างนี้รู้จังเป็นจังซั่นผู้จะได้เฮือนงามบ่สร้างให้เฮือนงามผู้เฮ็ดเฮือนในหมู่นั้นบ่ได้เฮือนงามจักเทื่อนเป็นสร้างอยู่หมู่งามเป็นจังบ่จังซั่นเอาเสนอพาดูพาหลานกราบตาเลิกเกินไปกราบนะเอาถ้ากันกราบมันทุกคนมีไพ่พาล่ามันแพ้พาเก่าคำล่าพิมพ์หมดเลยไปเอาสมบูรณ์ก็ได้เอาไปโอ้เข็มเลยเอาลื่นไหวพระซะก่อน